โอเคครับผมก็สวัสดีด้วยผมวันนี้เรามาอยู่รายการอาร์พีจีเมอร์อยู่ผมแกอาร์พีจีครับผมวันนี้เรามาพูดได้ปุปิดไมค์ทำไมวะโอเคตั้งค่าเรียบร้อยโอเคขอสวัสดีไมค์ก่อน3 2 1สวัสดีด้วยผมวันนี้เรามาอยู่รายการอาร์พีจีเมอร์อยู่ผมแกอาร์พีจีครับผมวันนี้เรามาอยู่ใน Minecraft Park Inn อีกแล้วนะครับในช่วง Minecraft Park Inn นี้นะครับจะเป็น Park Inn อะไรไปดูนะครับโอเคครับเมื่อเราดูกันจบแล้วนะครับก็ที่เห็นมาคือสกอร์บอร์ดนะครับเป็นสกอร์บอร์ดช่างแม่งเถอะเป็นปาร์คอินที่โชว์บอร์ดขอโชว์บอร์ดในเกมนะครับหรือสเตตัสเราสามารถตั้งค่าให้มันเป็นสเตตัสหรือท็อปคิวหรือท็อปมันนี่หรืออะไรต่างๆได้นะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยขั้นแรกนะครับเดี๋ยวเราไม่ต้องสาธิตลิงก์ดาวน์โหลดรู้วิธีลงก็ง่ายๆเลยเนี่ยสกอร์บอร์ดตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยสกอร์บอร์ดพอเรารันเซิร์ฟเสร็จใช่ป่ะมันจะเป็นอย่างงี้เดี๋ยวแป๊บนึงอย่างงี้เลยก๊อปมาใหม่ๆสดๆร้อนๆปึ๊บมาเปิดไมค์เซิร์ฟอย่าลืมเข้ามาเล่นเซิร์ฟผมนะครับเล่นแล้วเล่นอีกโอเครันเซิร์ฟป๊าบโอเคเราต้องเข้าลิงก์เราต้องเข้าเว็บสกอร์บอร์ดด้วยครับเพื่อเป็นอะไรอันดีงามนะครับใช่PL scoreboard รันไม่ขึ้นเพราะขาดปลั๊กอินไปตัวนึงอะช่างแม่งเดี๋ยวโหลดลงแป๊บscoreboard มันใช้ปลั๊กอินกี่ตัววะตัวเดียวไม่ใช่ตัวเดียวโอเคปิดเซิร์ฟอะปิดเซิร์ฟไปก่อนโอเคครับเราจะมาเริ่มตั้งแต่ผมจะแบบสอนตั้งแต่เบสิกนะครับแบบง่ายๆนั่นแหละคือผมจะทำแบบขั้นแรกแบบเบสิกแบบเริ่มต้นอ่ะแบบเอาไว้ไปใช้ในเซิร์ฟสำหรับเพื่อนๆอะไรอย่างงี้โอเคอันนี้สกอร์บอร์ดซิงอินป้ายเนี่ยเอาอยู่ไม่เอาหรอกมั้งเอาก็ได้เดี๋ยวไปทำในเกมโอเคพอเราเปิดเซิร์ฟเสร็จนะครับมันจะมีโฟลเดอร์ขึ้นมาเขียนว่าสกอร์บอร์ดสเตตัสไอ้สเตตัสนะครับโอเคแล้วเราต้องทำไงต่อทีนี้นะครับเราไปที่เปิดไปที่คอนฟิกนะครับเปิดเดี๋ยวไม่มีอารมณ์เลยเปิดเพลงแป๊บเพลงในผับเพลงในผับสักยี่สิบนาทีเอ้ยนี่เพลงนี้เพลงสุดที่รักผมเลยเนี่ยแฟนเมื่อล่ะโอเคมาทำต่อโอเคครับพอเราเปิดขึ้นมามันจะเป็นอย่างนี้นะนี่คือท็อปคิวไม่ต้องไปแก้มันหรอกท็อปคิวทีนี้ผมจะมาพาแก้สเตตัสนะครับอะไรอ่ะสเตตัสของเราในตัวละครเราจะเอาอะไรบ้างสเตตัสเราจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นก็สามารถเลือกได้ตามนี้ผมจะใส่หัวใจลงไปเฮ้ยเดี๋ยวผมจะเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าเอาตัวนี้ก่อนคัปปี้มาวางปึ๊บเฮ้ยข้างนี้ก็เอาตัวนี้ก่อนแล้วค่อยตัวนี้แล้วทีนี้นะฮะนี่คือแต่งเรียบร้อยแล้วนั่นแหละตามนั้นแล้วต่อไปข้างล่างนี้ก็มันมีท็อปอะไรเนี่ยมันนี่กับออนไลน์ใช่ไหมต่อไปผมจะแก้เป็นเฮ้ยตัวนี้โอเคผมจะแก้เป็นคิวกับเดทเดทมาครับเอตเตอร์ลงมาทีนึงใส่ปึ๊บแอด9ครับตามเลยครับเดทดีอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้วางแล้วทีนี้เรามาลบตัวข้างหน้าครับเพราะมันแล้วสเปคบาร์เอาเพราะว่ามันถ้ามันเป็นชิ้นสีแดงมันจะทำให้ป้าอินเราเจงบงได้ต่อไปคิวตัวนี้ฝาก๊อปปี้หรือว่าจะมาก๊อปตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ฝาอันล็อกเอนเตอร์มาทีนึงแล้วก็ใส่เชื้อตามเหมือนตัวแรกเราเหยียบเป็นคิวนี้ปึ๊บเลยเป็นมาก๊อปแล้วถ้ามันเป็นที่แดงๆแปลว่ามันใช้ไม่ได้คือเราลบแล้วกดสเปกบาร์ที่ลบเพราะว่าทำให้มันเข้ากันนะครับนี้ต่อไปก็เอาเป็นอะไรดีปิ้งเอาปิ้งปิงนี้ขอบอกนะครับเฮ้ยปักอินนี้จะผมขอบอกนะว่าทำ
มันไม่ก็ไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่หรอกครับแต่คือมันแต่ช่วยมันก็ช่วยทำให้เราอ่ะง่ายขึ้นEXP to level อะไรงี้จะเอาก็ได้นะแล้วแต่คนนะผมใส่แค่นี้นะนี่เซฟเซฟแล้วข้างล่างก็คิวไม่ต้องแก้หรอกช่างมันโอเคแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับเสร็จไปแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็คือไม่เลยโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมครับผมโอเคครับเราได้เข้ามาในเกมแล้วนะเราเข้าไปในเซิร์ฟปุ๊บพอเข้ามาปั๊บนะครับสังเกตได้นะแม่งไม่ขึ้นนะครับหรือว่ามันเจ๊งกระบงไปแล้วมันไม่เจ๊งนะแต่มันยังไม่ขึ้นนะครับทีนี้รอเวลารอเวลาสกอร์บอร์ดขึ้นนะครับแต่ผมไม่รู้นะครับว่าวิธีการตั้งให้มันค้างทำยังไงนะอันนี้เรื่องจริงโย่เอามันไม่ขึ้นวะเย็ดคกโอ้โหเอ้ยเมื่อไหร่มันจะบ้าแม่งนี่ก็ลุมกันใหญ่สัตว์กลัวกูชนะไอ้เย็ดคกเอ้ยต้องไปตั้งดีเพย์สักศูนย์ให้แม่งขึ้นค้างไว้ดีกว่าเงี้ยเสียเวลานะครับสกอร์บอยไม่ขึ้นเนี่ยสกอร์บาร์เนี่ยขึ้นดีเย้ยวัดเดอะฟ้าปิดเตอร์โอเคแป๊บนึงโอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาอีกครั้งโอเคเรากลับมาอีกครั้งนึงเห็นด้านมุมไหมครับที่มันเห็นว่าเนี่ยตาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นั่นแหละเขาเรียกสกอร์บอยนะทีนี้เรามาลองดัดแปลงกันปั๊บโอ้โหเท่เลยนะซัชแมนนั่นนะครับคือสกอร์บอร์ดที่เราบอกนะครับสเตตัสเบมโยโย่โอเคครับผมก็วันนี้นะครับก็อะไรวะเนี่ยมันเด็กกว่าก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับก็บอกก็ตามที่ผมบอกไปนะครับผมมีข้อข้องใจอะไรสามารถสอบถามได้ที่แฟนเพจหรือสกายนะครับจะติด RPG นะขอเป็นตัวจริงนะตัวจริงเท่านั้นนะอย่าไปแอดตัวปลอมมันไม่รู้โอ้โหแม่งตัวปลอมเพ่นพ่านเยอะแยะในสมัยนี้นะเซิร์ฟอื่นนะครับกูจะเข้าไปเล่นแม่งก็เข้าไปเล่นด้วยไม่ได้นะครับเพราะแม่งตัวปลอมแม่งเอากูไม่ได้โอเคช่างแม่งเรื่องนี้ทวงชนะแน่นอนแล้วก็เอาขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วแล้วกันนะครับผมสุดครับบ๊ายบาย